1นาทีกับกปท.รถบรรทุกมีการตกแต่งติดตั้งไฟสปอตไลท์ที่ด้านหน้ารถจำนวนมากส่งผลกระทบต่อผู้ใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกได้มีการกำหนดรายละเอียดโคมไฟสำหรับรถบรรทุกซึ่งเจ้าของรถต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยรถบรรทุกต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยห้ามดัดแปลงตกแต่งโคมไฟให้ผิดไปจากที่กำหนดโคมไฟสปอตไลท์มีความแตกต่างจากโคมไฟรถยนต์โดยจะให้ความสว่างแบบเต็มพื้นที่โคมไม่มีการควบคุมการกระจายของแสงไม่มีการจำกัดแนวของแสงเหมือนกับโคมไฟหน้ารถยนต์ที่จะมีแนวจำกัดแสงเพื่อป้องกันแสงแยงตาผู้ขับรถที่ใช้ทางร่วมกันซึ่งรถบรรทุกที่ติดตั้งไฟสปอตไลท์มีความผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกพุทธศักราช2522มาตรา71ฐานใช้รถที่มีอุปกรณ์ส่วนควบไม่ถูกต้องตามที่กำหนดกรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อนสามารถแจ้งข้อมูลมายังศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน1584ค่ะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม